ตัดภามาที่ฟอร์ดวอลนะครับฟอร์ดวอลที่เห็นทุกบานนั้นเปิดออเธอนะครับจะได้นึกถึงอาจารย์ขึ้นมาเธอนะครับได้ทําการเทเลพอร์ตมาหาดอเรียนเกอาจารย์ของเธอก็ปากฏว่าดอเรียนเกตอนนี้ครับอยู่ในสภาวะหัวใจวายนั่นเองใกล้เสียสติซึ่งดอเรียนเกนะครับพอเห็นฟอร์ดวอลมันก็ได้บอกไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขานั้นได้กินยาทันแล้วก็สามารถระง,งับอาการได้และช่วยพาเขานั้นไปหาทางกลุ่มตระกูลอับราฮัมคนอื่นๆหน่อยซึ่งก็าปากฏว่าฟอร์ดวอลนะครับก็ได้พาดอเรียนเกอับราฮัมนั้นมารวมเข้าก,กับกลุ่มตระกูลอับราฮัมคนอื่นๆที่ได้มารวมตัวกัวกนโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งกลุ่มตระกูลอับราฮัมนี่เองครับผมท่านที่ได้มารวมตัวกัน ก็พบว่าด้านบนสถานที่ที่เขาอยู่นะครับเหมือนได้มีประตูมิติอะไรบางอย่างเปิดขึ้นมาแล้วก็ได้มีสิ่งของจํานวนมากนั้นหล่นออกมาซึ่งสิ่งของจํานวนมากนี่ครับนั่นก็คือคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของสายนักเกรียนฝึกขัดจํานวนมากเลย,ลยไล่ตั้งแต่ทางระดับ9ถึง1เลยทีเดียวซึ่งพอเห็นคุณลักษณะจํานวนมากนี่เองครับผมทุกคนนั้นก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากจึงคิดที่จะแย่งสมบัติกันแต่ทางโดรินเกรครับจีได้บอกกับคนอื่นๆแบบว่าพวกเรานั้นอย่าเพิ่งไปแตะต้องคุณลักษณะธรรมชาติเหล่านี้จะดีกว่าเพราะว่ามััััันน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 ้้้้้้้ออออองงงาาาาถถรรรและเเเบบยยยไวว่่ป็หธจจีข ลักษณะเนื้อธรรมชาติพบกับสูตรน้ำยาให้แก่ทางฟอร์ดวอร์เลืองข้าเป็นระดับ3นักพปเจนจรเองซึ่งทางตระก,กูลอับราฮัมพอได้ยินดังนั้นนะครับพวกเขาก็ไม่รู้สึกเสียดายเลยไม่แต่น้อยเพราะว่าคุณลักษณะเนื้อธรรมชาตินี้นั่นมันมีจำนวนมากชิบหายเลยฟอร์วอรนะครับจึงได้บอกไปประมาณว่าให้ให้เธอนะี่ยไปภาวนาต่ตอเดอฟูลไหมซึ่งดอรเรนเกครับก็ได้บอกว่าได้เลยจากนั้นเองครับผมพอฟอร์ดวอร์ได้แจ้งข่าวแล้วครับทางเดอะฟูลนั่นก็ได้แจ้งกับฟอร์ดวอร์ไปว่านั่นก็คือมรอ,อร น,นี่น่าจะเป็นฝีมือของอาร์มอนอย่างแน่นอนเพราะว่าอาร์มอนนั้นได้เข้ามาแทนที่ดอคุณลักษณะเหล่านี้นั้นไดเป็นของที่อาร์มอนนั้นทิ้งเอาไว้ตัดภาพไปที่เอลเจอร์วิลสันนะครับนักวิหารเจ้าแห่งพายุในบายามเอลเจอร์ตอนนี้ครับเขานั้นได้ทาการผนึกวัตถุปิดผนึกระดับหนึ่งเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้ว นะครับได้แจ้งคนอื่นไปว่าตอนนี้วัตถุปิดผนึกด้านล่างน,นั้นได้ที่ขายลงแล้วร้อทุกคนนั้นไปกลับไปไประจําตําแหน่งเสียและหลังจากนั้นเองครับผมเอลเจอร์นั้นก็ได้แจ้งกับทางเดอะฟูว่าเขาพร้อมที่จะออกจากทางลัที่เจ้าแห่งพายุแล้วเดอะฟูนะครับจะได้แจ้งเอลเจอร์นั้นให้ไปยังวิหารเทพสมุทรและเอลเจอร์นะครับก็ได้รีบเพ่นหนีไปในทันทีไปยังวิหารเทพสมุทรที่เดอะฟูนั้นได้แนะนําเอาไว้ตัดผ้ามาที่ใครครับในโลกเหนือหมอกเทาตอนนี้ใครครับเลื่อเลื่อข้ากลายเป็นราชาเทวทูตแล้วซึ่งราชาเทวว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 ทททูตนนนนนนนะะะะคคครรรรรรััรับบบใาา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 มมมมมมหหยกกกก็็ืือออ่่่่่่จจจแแแขขงงดไปเเเพพีีีุณสิธชํ น,นั่นเองครับผมหรือไม่ก็มีความเป็นเอกะนะก็คือว่ามีมากกว่าระดับปกติจะเรียกว่าราชาเทวทูตหมดนั่นเองโดยที่ใครในตอนนี้นโลกเหนือบอกเท่านะครับหลังจากเลื่อนขั้นเป็นบริวารในความลี้ลบแล้วเขานั้นก็พยายามปรับร่างกายให้มีความเสถียรออต้านเจตนนแห่งเทพฟ้าดินผู้อํานวยพรที่พยายามจะตื่นขึ้นในร่างกายเขาและตอนนี้นะเขานั้นก็ได้ทาการกืนคุณลักษณะนนเนือธรรมชาติของสลาทูตไปทําให้เขานั้นได้มีตาประทับทางจิตวิญญาของสลาทูตด,ด้วยจะป็นที่ต้องทําการทวงดุลเอาไว้ ตอนนี้น้ำยาของจอปฏิหารนั้นย่อยหมดแล้วแลนะน้ำยาของบริวารในความลี้ลับก็ได้ย่อยไปพอสมควรเนื่องจากว่าสักทานาคอนเดว์นั้นถือว่าเป็นคนสนิทข,ของเจ้าแห่งปราสาทต้นกำเนิดหรือก็คือบริวารแห่งความลี้ลับตรงตามความหมายเลยนั่นเองถือว่าเป็นการเล่นไปตามบทล่วงหน้าส่วนคุณลักษณะในธรรมชาติของบริวารแห่งความลี้ลับชิ้นที่2ที่มาจากสารทุนจะเป็นที่ต้องย่อยต่อไปและหลังจากนี้ครับใครนั้นก็เลยลองมาดูซิว่าพลังหลกัลกๆของบริวารในความลี้ลับนั้นก็คืออะไรบ้างซึ่งพลังอย่างแรกนะครับก็คือพลังค สิ่งมีชีวิตเท่านั้นจึงสามารถเปลี่ยนมาให้กลายเป็นตุ๊กตาอาถรรพ์ได้แต่ในขณะเดียวกันครับพลังของบริวารในความลี้ลับนั้นตัดได้ที่เป็นวัตถุที่เคยมีว oh ิญญาณก็สามารถเปลี <c <c ่ยนมันนั้นให้กลายเป็นตุ๊กตาอาถรรพ์ได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นเนื้อปลานะครับที่เนื้อปลานั้นแต่เดิมมันเคยมีวิญญาณของปลาอยู่นะแต่ว่ามันตายแล้วมันก็กลายเป็นเนื้อปลาเองใครนะครับก็สามารถเปลี่ยนมันให้กลายเป็นตุ๊กตาอาถรรพ์ได้พลังที่สองนะครับก็คือพลังแห่งการเรียบเรียงใหม่ซึ เรียนับสามารถสร้างอาณาจักรแห่งทวยเทพที่มีความแข็งแกร่งในระดับหนึ่งได้และตอนนี้นะความสามารถของใครนั้นก็สามารถควบคุมปราสาทท้นกำเนิดได้อีกขั้นหนึ่งแล้วพลังในสายนักพยากรณ์ของเขานั้นสามารถแข็งแกร่งได้เกือบถึงระดับศูนย์และเขาก็สามารถใช้พลังส่วนใหญ่ของสายฮูขโมวยกับสายนักเรียนฝึกขัดที่มีพลังต่ำกว่าระดับศูนย์ได้อีกด้วยซึ่ษักฐานะของใครใตอนนี้นั้นถือว่าแข็งแกร่งเท่ากับเทวทูตในความมืดสตอรลีเอลในตอนนั้นเลยทีเดียว พเพื่อเขานั้นอาจจะแข็งแกร่งกว่าสิด้วยซ้ําและหลังาจากนั้นเองครับผมใครนะครับจึงได้ทาการรียบเรียงสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสถานการณ์แรกนะครับก็คือว่าตอนนี้ดวงจันทร์วันพกการ์วก็คือเทพบัรดาความต่าสามนั้นได้อาศัยการกลับมาของคุณดอโดยที่จะใช้ร่างของดอนั้นเป็นภาชนะให้นางนั้นมาอยู่บนโลกนั่นเองแม้ว่านางนั้นจะสามารถส่งอาถรรพ์กัดก,กินมาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ก็ถือว่าอาถรรพ์กัดก,กินเพียงเล็กน้อยนั้นก็สามารถต้านทานการจมตีของเหล่าเทพเจ้าทาง5้าได้เลยทีเดียวและเเเเเเรรรรืืื่่ออออออองงทททีีี2กกกก็ค็ควววาาาาาาตตนนนนน้้น้้้้ััูใลลลมมมไไดดดขขขโยพิธปสสํจแ ศูนย์ความผิดพลาดและไม่เพียงเท่านั้นนะครับอารมอรนันจะได้รับความเป็นเอกกับคุณ้น่าสเนื้อธรรมชาติของระดับที่1ของสายเนือดในฝึกหัดอย่างกุณเจแห่งดวงดาของคุณดอไปอีกด้วยซึ่งตอนนี้โดยดุษดีแลด้วถือว่าอารมอรนนั้นกลายเป็นเทพเจ้าที่แท้จริงที่แข็งแกร่งที่สุดเลยก็เป็นได้ เราะขานั้นได้ลองรับความเป็นเอกะของทั้งสองสายไปแล้วแต่เขานั้นก็ไม่รู้ว่าเทพีรติกานนั้นได้ลองรับความเป็นเอกะของสายเทพแห่งความตายกับเทพสงครามไปแล้วหรือยังแต่ขานั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าอาร์มอนได้ลองรับความเป็นเอกะของนักเรียนฝึกหัดไปแล้วหรือยังเพราะว่าเขานั้นเพิ่งเลื่อนขั้นได้ไม่นานถ้าเกิดว่าลองรับความเป็นเอกะของนักเรียนฝึกหัดไปด้วยล่ะก็นั่นจะเป็นโอกาสสูงที่เทพฟ้าดินพวกนวยพรนั้นจะตื่นขึ้นในร่างของอาร์มอนก็เป็นไปได้ว่าตอนนี้นั้นหลังจากที่อารัากยด้ เอามากๆเลยและใครนั้นจะได้คิดไปอีกว่าถ้าเกิดว่าเขาในเรื่องขั้นไปสศูนระดับศูนย์คนโง่ของเขาได้ละก็ด้ว่อศักยภานะของเขาเองก็อาจจะรับมืออาร์บอนได้โดยตอนนี้ครับใครนั้นพยายามใช้สมองของตัวเองนะครับในการข่มเจตจำนงของเทพฟ้าดินเพื่อหน่วยพรอยนั่นเองโดยตอนนี้นะครับปัญหาของตัวเขาในการเลื่อนขั้นไปสู่ย์ระดับศูนย์คนโง่ขงเขานนก็คือจะทําพิธีกรรมในการเลื่อนขั้นอย่างไงก็คือว่าพิธีกรรมนั้นก็คือจะเป็นที่ต้องทําการหลอกลวงการเวลาประวัติศาสตร์และโชคชะตาไปพร้อมๆกัน และเขาน่าจะไปขอความเชื่อจากองค์เทพีดูว่าแท้จริงแล้วแอนติโกนัสนั้นได้ทำอย่างไงและใครนะครับก็ได้คิดพยายามนะครับที่จะทําการหลอกลวงประวัติศาสตร์ซึ่งใครนะครับก็ได้คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ประมาณว่าตอนนี้นั้นสมาชิกไพาทารโลนั้นเชื่อว่าเดอะฟูลนั้นเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในยุคสมัยนี้ปเปรียบโบราณและสิ่งลึกลับที่เก่าแก่ที่กําลังจะตื่นขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเดอะฟูลนั้นเป็นแค่คนธรรมดาในตอนแรกที่แขวนอยู่ในโลกเหนือหมอกเทาและทาการฟาร์มเก็บเลเวลอย่างสารพัดวิธีเพื่อที่จะการเลื่ แยกขึ้นมาและจะให้ร่างแยกนี้ทาการยืมพลังจากปาสาตต้กาเนิดทําการฉกช,ชิงโชคชะตาจิตสํานึกสมองและคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติขพงบริวารแห่งความวีลับของซาทูตมาจากล่างหลักเรื่องน่าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็เท่ากับว่าล่างหลักอย่างตัวเขานั้นก็จะมีคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติเพียงชิ้นเดียวและเทพฟ้าดินพว่วงหน่วยพอนนก็จะค่อยๆตื่นขึ้นทำให้เหล่าสมาชิกไพาทารโลเข้าใจว่าเดอะฟูที่กลายเป็นสิ่งดีและพ่ยิ่งใหญ่นั้นก็จะตื่นขึ้นมาจริงๆและเรื่องนี้ก็จะไม่ขัดต่อประวัต แน่นั้นทําอย่างนั้นได้แล้วก็มันจะนั้นต้องเกิดขึ้นในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งถ้าไม่ปาาราศตัวกระหน่อก็ต้องไปสถานที่เลนลับสักแห่งเพาะไม่ช่นั้นแล้วก็ล่างแรกนั้นก็จะถูกบันทึกลงไปในประวัติศาสตร์ไม่ถือว่าเป็นการลวงหลอก ส่วนกรณีที่ว่าถ้าเกิดว่าเทพฟ้าดินพวกเนยพรตื่นขึ้นมาในร่างหลักจริงๆแล้วก็เขา้จะรับมือ,อยังไงนั้นตอนนี้ก็ไว้ค่อยคิยคดแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าคิดในมุมกลับกันล่ะก็คนที่สาม,มารถหลอกลวงโชคชะตาได้นะั้นนอกจากอาร์มอนแล้วก็น่าจะมีคนหนึ่งก็คือทางวิลออสติดนั่นเองใครนะครับจะได้ออกมาจากปราสาทต้นกําเนิดเดินทางไปยังแบกคุณตัดภาพมาที่อาดัมนะครับตอนนี้อาดัมนั้นได้มาเผชิญหน้ากับทาง เทพผูซ่านที่แท้จริงแล้วโดยที่เทพผูซ่านที่แท้จริงนะครับด้านข้างของเทพผูซ่านที่แท้จริงนั่นก็คือราชาเทพทูตแห่งโชคชะตาโอโรบุลลอสที่กำลังนั่งคุกเข่าสวดภาวนาอยู่นั่นเองก่อนที่คนห้อยหัวหรือเทพผูซ่านที่แท้จริงนะครับจะมองอาตัมด้วยความสงบก,ก่อนที่เทพผูซ่านที่แท้จริงนะั้นจะเทเลพอร์ตหายไปบนฟ้าฟ้า ซึ่งพอเห็นเทพุซสัีนแท้จริงจากไปได้เองครับผมทางอดัมนะครับจึได้ใช้ศิลาแห่งการลุลูผ่นธสซึ่งศิลาแห่งการลุลูผ่นสนี่ครับแต่เดิมทีนั้นมันก็เกิดขึ้นมาจากซ่าสังขารนะครับของทางสุเิยเทพบรรพการนั่นเองและมันนั้นก็มีพลังของทะเลความสับสนด้วยซึ่งศิลาแห่งการลุลูผ่นสนี่ครับก็ได้กลายเป็นทะเลอะไรบางอย่างที่คล้ายกับหมอกซึ่งมันก็คือพลังของทะเลความสับสนเบื้องต้นนะครับก่อนที่อดัมนะครับจะทําการคว่างอโรจนั้นไปหาทางโอโลบเลอสและอาดัม ก็ได้แสดงข้อความประมาณว่า คุณได้รู้สึกศรัทธาถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งหนึ่งใช่หรือไม่ซึ่งโอโลบรอดนะครับก็ได้พยักหน้าก่อนที่อาร์โรสนะครับจะบอกไปประมาณว่าขอให้ท่านนั่นแหะช่วยพาข้านั่นกลับไปหาหนายข้าได้หรือไม่แล้กับการถามคำถาม2คำถามซึ่งโอโลรบรอดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะถามอะไรนะครับทางอารโนสนั้นจึงได้เพิ่ไมไปเป็นสาคำถามเลยตัดภาพมาที่วิวออสิตตินะครับซึ่งตอนนี้ครับวิวออสิตตินั้นได้มีอายุประมาณ2ขวบแล้วหลังจากที่วิวออสิตติได้เกิดมาเขาก็ปรากฏว่ากิจาการของคุณหมอแอรอออออนน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 นัันนนนัั้้้้้้้้ไไไดดดกกกกกกาา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 าวววหเเเเเเเปป็็็ยยย่งงงงงงมขขขขลลลจโรรรพบตตแะะทํษชชสู มซึ่งพอใครนะครับได้มาหาวิวออสติตินี่เองใครนะครับก็ได้ถามกับวิวออสติติไปว่าจะทาการหล่อรวงโชคชะตาได้อย่างไรวิวออสติตินะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าถ้าหากว่าเขานั้นไม่ได้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับศูนย์กงร้อแห่งโชคชะตาได้แล้วก็ไม่มีทางหล่อลวงโชคชะตาได้หรอกใครนะครับก็เลยบอกไปประมาณว่าแล้วคุณนั้นยังไม่คิดที่จะทาการหาเลิกงานยามดีในการรองรับลูกเต๋าแห่งความเป็นไปได้อย่างนั้นเหรอซึ่งลูกเต๋านะครับก็คือความเป็นเอกลักษณ์ของสายนี้นี่เองวิวออสติติรนะครับก็ไได้้ถาามปวกคุณนร็ลแส ขั้นในทันทีไหมวิวนะครับก็เลยบอกไปว่าถ้าเกิดว่าผมนั้นได้ลองรับความเป็นเอกะแล,ะละ้วก็ผมนั้นก็ต้องรอเลิกอีกอยู่ดีที่จะทําการเลื่อนขั้นและชะตากรรมของอโลโบลอสนั้นก็ไม่ได้ต่างกันและวิวนะครับก็ยังได้ทาการแนะนําใครอีกว่าเรื่องแผนการลวงหลอกโชคชะตานะนะั้นน่ะและเอาไว้คุณนั้นได้ลองรับความเป็นเอกะของขนโง่เขาเสียก่อนและเรื่องนั้นมันน่าจะง่ายขึ้นและอีกอย่างหนึ่งแล้วก็แค่คุณนั้นสามารถใช้พลังของมาม่าแห่งโชคชะตาได้แล้วก็คุณนั้นก็สามารถลวงหลอกโชคชะตาได้แลแลลล้้้้้้ว้ววววหััััังจจาาาาากกกกกนนนนนนเเเเเอออคคคครรบบผมมใใใ็็ไไไดดดดป่ขขโชียท วิหารนักบุญซามูเอลนนะเมืองแบคุน โดยใครนะครับได้พามานาถึงเทพีรติการซึ่งพอหลังจากอธิฐานนี่เองก็ผมก็ก็ปากรวจิตของใครนะครับก็ได้ถูกพามาอย่างาณาจัารแห่งทัวเทพของเทพีรติการที่มันนั้นเต็มไปด้วยหญ้ากลางคืนและบรรยากาศรอบข้างนั้นก็เต็มด้วยกลางคืนนั่นเองและใครนะครับก็ได้พบเจอกับเทพีรติการเป็นครั้งแรกโดยที่เทพีรติการนะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าเรานั้นน่ะไม่ได้พบกันเสียนานใครนะครับจะได้ถามกลับไปว่าเขาว่าไม่ได้พบกันเสียนานนะ่ะหมายถึงรหัสยาราชันองค์กรหรือตัวผมที่ถูกแขวนอยู่นนนปรราต้เเเัออพะะธูหื ไม่เคยกลับไปอีกเลยเราคนเหล่านั้นน่ะต่างก็เป็นตัวเลือกในการคืนชีพของรหัส,สยะญาาชันอันนี้จริงเธอหน้ะก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางรหัส,สยะราาชันองค์กรแต่มันจะต้องเป็นเรื่องราวที่เกินควบคุมอย่างแน่นอนและไม่ใช่นั่นแล้วก็เธอนน้นก็คงตายไปแล้วได้ได้คืนชีพขึ้นมาใหม่ในฐานะรหัสสัาาชันส่วนตัวของเธอกับทางโลเชลนั้นน่ะไม่มีโอกาสได้กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง และราสยาราชันนั้นนะ่ะเราทวยเทพนั้นไม่สามารถเอาชนะพระองค์ได้เลยมีแต่สะกดพระองค์เอาไว้ได้เท่านั้นใครนะครับจะได้พูดอีกว่าในยามที่เขานั้นน่ะได้ถูกปล่อยออกมาจากปราสาทต้กนกำเนิดนั้นนะ่ะคุณนั้นน่ะได้ลงมือแทรกแซงอะไรหรือไม่องค์เทพีนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าเธอนั้นน่ะเคยใช้ความเป็นเอกาของแอนติกูนัสในการครอบครองอํานาจของปราสาทต้กนกำเนดิดโดยอ้อมและเธอนั้นก็ยังใช้อาคมปอบแปลในการส่งคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติที่ได้หลุดออกมาพร้อมกับเธอนั้นน่ะไปยังดินแด้แห่ทวยเทพทอดทิ้งซึ่งในที่นี้มันจะหมายถึงทางพมานะครับที่เทพเป็นความมุ่งหมายโคธานั้นไปพบเจอและต่อมาก็ได้ถูกใครนั้นชิงไปนั ซึ่งใครครับก็สงสัยว่าความเป็นเอกลของแอนติกนัสนั้นสามารถครอบครองอำนาจของภาษาต้อกาเหนือโดยอ้อมไนดะ้อย่างนั้นเหรอ องค์เทพีนะครับก็เลยบอกไปว่าอันที่จริงแล้วนะ่ะแอนติโกนัสนั้นได้คุ้มข้างไปแล้วแปลว่าจิตสํานึกของแอนติโกนัสนั้นไม่สามารถข่มเจตจำนงของราหัสยะราชันในร่างได้อีกต่อไปเมื่อวิญญาณสองดวงนั้นถูกเย็บเข้าด้วยกันมันก็จะแสดงสัญชตาตญาณออกมาราหัสยะราชันองค์ก่อนนั่นนะ่ะคือเจ้าของเนื้อของปราสาทาต้นกำเนิดเท่ากับว่าแอนติโกนัสที่ได้ประสานรวมกับทางราหัสยะราชันแล้วล่ะก็ก็สามารถเข้าสู่ปราสาทาต้นกำเนิดได้ใช่น,นะครับก็เลยถามไปอีกว่าแล้วทำไมตอนที่คุณกับทางโลเซลได้ถือกำเนิดนะ่ะถึงไม่มีคุณุณณลลลัััักกกษะะธธรรรรมมมมชาาาาาาตตตติติตดดวววว้้้ยยยเเเเเอออองงคคค์ททพีีนนนนบบ็ไไไป่่่่ืสหถึู เกิดอะไรขึ้นกับราชสยาราชันว่าทำไมท่านนั้นถึงได้หลุดออกจากการควบคุมซึ่งเธอนั้นก็คาดเดาได้เลยว่าหลังจากที่ราชสยาราชันล้มเหลวไปแล้วสองนั่นก็คือการล้มเหลวของเธอกับทางโลเซลปราสาสต้นกาเนิดนั้นถึงได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ทางสำหรับทางใครแล้วนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าวันซิโลกนั้นใกล้มาถึงแล้วเจตนงตกค้างของราชสยาราชันนั้นจะได้สลายไปเหลือแต่เพียงแค่จตวิญญาณที่พยายามจะคืนชีพเท่านั้นถ้าสมมติว่าเธอนั้นได้เกิดในยุคที่สี่แล้วก็เธอนั้นก็ สามารถรองรับความเป็นเอกาของคนโง่เขาได้เทพีฤาติกาลครับก็เลยบอกไปว่าแอนติโกนัสนั้นขอให้อาดัมกับอาร์มอนช่วยเพราะทั้งสองคนนั้นต่างก็ทาการสนับสนุนอาริสตาทิวดอรโดยวิธีการในการเลื่อนขั้นหนทางแอนติโกนัสนั้นเป็นประมาณว่าทั้ง3คนอาร์มอนอาดัมแล้วก็ทางแอนติโกนัสได้ทำการจับกึ um ่งเทพของจักรวรรดิโซโลมอนมา1คนให้อาดัมนั้นทำการสะกดจิตในระดับลึกเคลื่อนย้ายความทรงจําของอีกฝ่ายและนึกว่าตัวเองนั้นเป็นแอนติโกนัสจากนั้นก็ให้อาร์มอนนั้นทำการขโมยต ไว้ในตัวทดลองที่จับมาโดยกึ่งเทพของจกักรวรรดิโซโลโมอ,อนคนนั้นก็เริ่มใช้ชีวิตในฐานะแอนติโกนัสหลังจากผ่านไปช่วงหนึ่งแล้วตัวทดลองนั้นจึงแต่ใจทีจ่ทําการลองรับความเป็นเอกาของคนโง่เขาและแน่นอนว่าคนคนนั้นก็ได้เสียสติไปจากนั้นแอนติโกนัสตัวจริงนั้นจึงได้ทําการดึงโชคชะตากลับกลับเข้าหาตัวเอง โดยโดยมีอาร์มอนนั้นร่วมมือและตอนนี้นั้นสักรานะของแอนติโกนัสนั้นก็ได้กลับสู่เจ้าของเดิมแล้วถือว่าเป็นการหลอกลวงโชคชะตาและใครนะครับก็เลยจะคิดอีกว่าเดี๋ยวก่อนนะพราะกับว่าชะตากรรมของแอนติโกนัสนั้นแตกต่างกันโดยอย่างสิ้นเชิงเพราะแอนติโกนัสนั้นมีชะตากรรมที่ต้องรองรับความเป็นเอกะและล้มเหลวและกลายเป็นสั์ปะหลาดแต่ในขณะเดียวกันแอนติโกนัสตัวจริงนั้นก็อยู่สบายดีมีสุขไม่เป็นอะไรเลยก็ถ้ากิบว่านี่เป็นการหลอกลวงโชคชะตาแล้วใครนะครับทีได้ถามไปว่าแล้วแบบนัน ่วงเวลาที่เหมาะเจาะแล้วก็โอกาสที่จะเสียสติและพิธีการลุมเหลนนั้นก็จะมีสูงและแอนติโกนัสซันจะต้องแบกราชตากรมอันคุ้มคลั่งซึ่งพอได้ยินดังนั้นนะครับใครนั้นก็พอที่จะทําการกําหนดแผนการคร่าวๆของตัวเองได้แล้วเรานั้นจะขอให้องค์เทพีนั้นช่วยสะกดแอนติโกนัสและทําการใช้อํานาจของปราสาทต้นกาเนิดทําการขโมยฐานะราชตากรรมของอีกฝ่ายมาและท่ากับว่าตอนนี้นั้นในร่างกายของเขานั้นจะมีเจตจำนวนของเทพฟ้าดินผู้อำนวยพรกับทางตัวตนของแอนติโกนัสในเวลาเดียวกันและตอนนี้เขานั้นกจะมีเท่รร นี่ต้องคุ้มขั่งและตอนนี้นั้นในร่างกายของเขาก็จะมีอยู่2ตัวตนที่แข็งแกร่งนั่นคือเจตจำนวนของเทฟ้าดีพวกหน่วยพอและทางแอนติโกนัสมันนั้นไม่สามารถหลีเลชะตากรรมแห่งความคุ้มขั่งได้และตัวเขาที่ตัวตนและชะตากรรมเป็นของแอนติโกนัสนั้นก็จะทําการรองรับความเป็นเอกะของแอนติโกนัส ตามที่ประวัติศาสตร์นั้นเคยบันทึกเอาไว้และโชคชะตานั้นก็ได้ระบุเอาแล้วว่าแอนติกนัสนั้นจะต้องเสียสติและถ้าเกิดว่าเขนานั้นสามารถลองและสำเร็จและกลับมามีสติได้ล่ะก็มันเท่ากับว่าจะเป็นการลวงหลอกโชคชะตาและว่าภารกิจนี้ก็มีจุดเสี่ยงเช่นเดียวกันก็คือว่าเขนานั้นจะเสียสติหรือไม่และสามารถสะกดเจตจำนงของเทพฟ้าดีพวกหนวยพรได้หรือไม่ มีแต่ต้องให้องเทพีนั้นช่วยเท่านั้นแล้วองเทพีนะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าถ้าเกิดว่าเธอนั่นนะที่จะขโมยชะตากรารมของแอนติโกนัสทานที่ดีนะก็ควรที่จะให้แอนติโกนัสนั้นเข้าสู่ภาวะหลับไหลซึ่งเธอนะครับก็สามารถช่วยไขยได้จะจ้อเป็นที่ต้องมีอะไรบางอย่างมาเป็นสื่อเสียก่อนซึ่งสื่อที่ว่านั้นก็คือน้ําจากแม่น้าอนาตการซึ่งองเทพีนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าในส่วนลึกของเมืองคันโดลอนนั้นน่ะมันนั้นได้มีน้าจากแม่น้ําอนาตการอยู่ซึ่งเธอนนั่เอามา่น้้นําาาทัไมี่างยนงก็ถือว่าเป็นอันตรายยเป็นอ่างมางาากเเอไวว้สภจจใธมั่นคง แล้วะขอให้เธอนั้นจัดพิธีกรรมในการประทานสิ่งของและเธอจะมอบภาชนะในการบรรจุน้ําจากแม่น้าอันตรารให้นั้นจากนั้นเองครับผมครนะครับจะได้บอกกับองค์เทพีว่าแท้จริงแล้วอดัมนั้นก็คือส่วนหนึ่งของสุริยเทพบรรพกาลเป็นหนึ่งในตัวตนของเทพองค์นั้นองค์เทพีนะครับก็เลยพูดไปประมาณว่าตอนนี้นั่นน่ะอดัมนั่นน่ะได้ไปพบกับเทพผู้สั้นแท้จริงในดินแดนของทวยเทพทอดทิ้งแล้วซึ่งใครนะครับก็คิดเลยประมาณว่าเร็วขนาดนั้นเชียวเหรอองค์เทพีนะครับก็เลยบอกประมาณว่าตอนนี้เรานั้นีขนดอองงคแ์ทพ กลับมายังวิหารนักบุญซามูเอลที่เขานั้นได้ภาวนาอยู่นั่นเองโดยตอนนี้ครับผมใครนะครับได้ทําการเทเลพอตมายังสถานที่แห่งหนึ่งและทําการจัดพิธีกรรมในการประทานสิ่งของนั่นเองซึ่งองค์เทพีนะครับก็ได้มอบภาชนะในการบรรจุน้ําจากแม่น้ำอันตรการมาให้ซึ่งภาชนะบรรจุนะครับมันจะมีรูปด่้าใครกับเครื่องประดับลูนกนกซึ่งใครนะครับก็เดาไว้ว่าไอ้เครื่องประดับลูกนกนี้นะนกนี้น่าจะหมายถึงทางต,ตาระกูลที่หกอามาตักเกรเกสตัดภาพมิติฐานเซาเลอร์ไอออนเมดิซีนะครับึ่งตอนนี้ครับทาง Soul คื่อข้าไปสู่ความผิดพลาดนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับอาร์มอนนั้นก็ได้มอบของตอบแทนเป็นมงกุฎประหลาดอะไรบางอย่างมอบให้แก่เมดิซีอาร์มอนนะครับก็ได้บอกกับเมดิซีว่านั่นน่ะคือค่าแรงของเขาเมดิซีก็งงไปอย่างมากว่าเพราะว่าตอนแรกนะเขา,วา,วาคิดว่าอาร์มอนนั้นคิดจะเบี้ยวแล้วแต่ทางอาร์มอนนะครับก็ได้บอกกับทางเมดิซีไปว่าอันที่จริงแล้วนะ่ะการที่แกคิดว่าเขานั้นจะเบี้ยวแต่เขานั้นหน่ากลับทำตามมันก็ถือว่าเป็นการหลอกลวงชนิดหนึ่งใช่หรือไม่และอาร์มอน,น,นครับก็ยังไ,ได้บอกกับเมดิซีว นั่นเปันสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งพลังในการเทเลพอตของใครนะครับมันก็จะเป็นพลังในการเทเลพอตแบบใหม่นั่นเองก็คือว่ามันน่าจะต่างจากการเทเลพอตของนักเดินทางนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าการเทเลพอตของนักเดินทางระดับที่5ของสายนักเรียนฝึกหัดนี่จะต้องใช้ความคิดนะครับว่าอยากจะไปที่ไหนซึ่งพอรู้ว่าตัวเองอยากจะไปที่ไหนครับก็จะได้ทาการเทเลพอตและการเทเลพอตนั้นจะเป็นที่ต้องเดินทางผ่านโลกวิญญาณน,นะพาตัวเองมัยังสถานที่ปลายทางได้นั่นเองครับผมแต่ว่าอาคมเทเลพอตของทางสายนักพยากรณ์น่ครับมันจะต่างออกไปก็คือวววว่่่่าาาาาาจะเเเป็็นนททีตต้้้้องงงขสูโโลลลกกกกแแแหหหิญญญญณณรํดพ์ ตัวนี้ใครนะครับก็ได้เทลเลพอร์ตมายัางสถานที่แห่งหนึ่งเริ่ที่จะทำการเขียนจดหมายยาวเหยียดน,นะครับให้แก่ทางอาซิและใครนะครับก็ยังคิดอีกว่า ตอนนี้นั่นน่ะขวงวิเศษหลายอย่างของเขานั้นก็ได้หายไปแล้วเช่นความอยากอาหารที่คืบคันตอนที่เขาตายด้วยสายฟ้านั้นมันนันก็ตกอยู่ในมือของอาร์มอนไม่รู้ว่าอาร์มอนนั้นจะดูแลมันอย่างไรทางอาร์โนั้นหลังจากที่เขาตายนั้นก็ได้ตกอยู่ในมืออาดัมและสำหรับทางอาร์มอนและอาดัมนั้นดูเหมือนกับว่าพวกเขาอาจจะมองขอสองสิ่งนี้ไม่มีค่าเลยก็เป็นได้ตัดภาพไปที่ทางออเดรนะครับออเดรนั้นหลังจากที่ได้เกิดเหตุวุ่นวายในบ้านของเธอซึ่งเหล่านักท่องราตรีนะครับก็ได้มาทาการตรวจสอบน,น ทางคุณโทสะนั่นเองครับผมจากสมาคมกเล่ไปท่าทางจิตท,ที่ทาการไล่ตามมังกรแห่งจิตวิญญาณเฮลิออกไปนะั้นก็ได้เข้ามาหาออ,อเดซึ่งทางโทสะนะครับก็ได้บอกไปว่าโอโทษทีที่ถูการหลอกใช้เธอเพราะว่าเขานั้นก็ไม่มั่นใจว่าเขานั้นอาจจะโดนใครลวงมาเหมือนกันและออเดนะครับก็ได้บอกไปว่าไม่เป็นอะไรหรอกขอแค่หลังจากนี้อย่ามารบกวนเธอเป็นเวลาสักพักหนึ่ง ซึ่งทางโทสานะครับก็ได้บอกประมาณว่าการที่คุณนั้นนะ่ะได้เลือกขึ้นเป็นผู้พิเศษมันนั่นก็จะนามาซึ่งปัญหาที่ตกสู่พ่อแม่หรือแม้แต่ครอบครัวของเธอเองและตอนนี้คุณนั่นน่ะก็ได้ถูกชักชวนให้ไปอยู่ในระหว่างการต่อสู้ระหว่างเทวทูตหรือเทพเจ้ามันนั่นถือว่าเป็นความแข็งแกร่งที่คุณนั้นแม่อัดเทียบได้เลยเพราะนั้นได้มีของขวัญแทนคําขอโทษให้แก่เธออยู่2อ,อย่างเลือกเอาได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแรกก็คือว่าคุณในฐานะเป็นความเย่อหยิ่งสามาลังคนแรกแรกปธท่าทางจิตนั้นยังมีความลอีก,า,กออยาย้คนนเ่่เ่แรืวววส็ล คุณนั้นอาจจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีส่วนยาที่2ก็คือว่าเขาจะทําการสร้างตัวตนของคุณอีกคุณหนึ่งขึ้นมาและให้ตัวตนนี้นั้นทําการคุ้มครองเหล่าญาติมิตรใช้ชีวิตกับพวกเขาแต่ในขณะที่ตัวตนของคุณเองนั้นตัวตนที่เป็นร่างจริงของคุณเองนั้นจะเป็นที่ต้องอยู่ให้ห่างจากพวกเขาเพราะมันนั้นสามารถนําปัญหามาได้และตอนนี้นั้นคุณนั้นไม่จะเป็นที่ต้องให้คําตอบนะตอนนี้ก่อนที่ทางโทท์นะครับจะจากไป ตดัดภาพไปที่เอลเจอร์วิสันนะครับตอนนี้เอลเจอร์วิสันนั้นได้หลบหนีออกมาจากทางเจ้าแห่งพายุแล้วเมื่อดานิชได้เห็นดังนั้นนะครับเขานันก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากนี่ระดับปะคารังดีดอของรัฐที่เจ้าแห่งพายุหลบหนีมาอย่างที่นี่อย่างนั้นเหรอนี่ถือว่าเป็นการกบฏเป็นอย่างมากเลยนะถือว่าเป็นเรื่องที่อุกอาจเป็นอย่างมากถ้าลรัฐที่นั่นจะต้องไม่ยอมแน่ แต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมดานิชนะครับก็ได้รับแจ้งจากลูกน้องว่าทาราทีเจ้าแห่งพายุนั้นได้มีการเปลี่ยนตัวพระคาดินอใหม่โดยที่พระคาดินอคนเก่าน,นั้นได้ถูกเรียกตัวกลับศูนย์ใหญ่ซึ่งทางแห่งแมนเอลเจอวิสันไม่ได้ยินดังนั้นนะครับก็เลยคิดไปประมาณว่าหรือว่าทางเดฟูกับทางเจ้าแห่งพายุนั้นนะจะได้ทําการตกลงรับๆอะไรกันบางอย่างางนั้นเหรอและหลังจากนั้นเองก็ผมทางดานิชนั้นก็ได้รับเทวะองค์การโดยเทวะองค์การจากทางเดฟูนะครับได้บอกประมาณว่านับแต่นี้เป็นต้นไปแล้วก็ให้แอลเจอนั้นทําการรับตัวแหน่งเป็นสังฆราชแห่งรัฐทิเทพสมุทรซึ่งดานิชนะครับจะได้นำเทวะองค์การนี้ไปแจ้งแก่ทางแอลเจอร์ทราบนั่นเองตัภาพมา ทางเลโอนานะครับตอนนี้เลโอนานได้บอกกับทางพาเลสไปว่าอาร์มอนนั่นน่ะได้เลื่อนขั้นไประดับสูงแล้วนายน่ะสัมผัสได้หรือไม่ซึ่งพาเลสนะครับก็ได้บอกไปว่าสัมผัสได้และทางเลโอนานนะครับยังได้พูดกับพาเลสอีกว่าอันที่จริงนั้นน่ะนายน่าสามารถไปจากเขาได้ทุกเมื่อนี่ทำไมนายยังยังเป็นปรสิตที่ทำการเกาะเขาอยู่ล่ะทางพาเลสนะครับที่ได้บอกไปประมาณว่าการที่เธอเนี่ยนั่นได้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับสูงๆและมีความรู้ด้านศาสตร์ลีนลับมากมายเขาน้่นก็เป็นคนสอนใช่หรือไม่และอย่างหนึ่องก จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการเลือกตำแหน่งราชสัญญาลาชันจะเป็นการต่อสู้ระหว่างเนื้อฟูกับอาปอนมันนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายเามาก นั่นนะ่ะควรอยู่ภายใต้สายตาของรัติการจะดีกว่าวก็ยังงงไปประมาณว่าไอ้รหัสยะาาชันนี่นะมันนั่นคืออะไรอย่างนั้นเหรอพาเลสนะครับก็เลยบอกไปว่าตอนนี้นั่นน่ะเธอยังไม่มีสิทธิ์ล่วงรู้และเลวนาครับก็ได้รับโทรเลขด่วนจากทางวิหารศักดิ์สิทธิ์นั่นเองโดยโทรเลขนั้นได้บอกไปมาณว่าให้ทำการมุ่งหน้าลงทวีปใต้ล้อมปราบกลุ่มกุหลาบนิยมเจ้าทางเลวนาครับก็เลยถามพาเลสไปว่าแล้วทำไมศูนย์ใหญ่แดนงถึงอยากจะล้อมปราบกลุ่มกุหลาบนิยมในตอนนี้ล่ะพาเลสนะครับก็ เกิดรับแจ้งจากทางบิชอปอยูราสกี้นะครับว่าเขานั้นจะต้องมุ่งหน้าสู่ทวีปใต้ล้อมป่าปกุหลานิยมด้วยเช่นเดียวกันนี่จะเป็นปฏิบัติการร่วมกับทางรัฐที่อื่นๆเส้นทางเอมดินว้นะครับก็ได้บอกไว้ประมาณว่าั้งนั้นล่ะก็เขานั้นขอไปรับสมัครกลุ่มกุหลาบนิยมที่อยู่แถวนี้เสียก่อนแล้วเขาก็ขอไปรับสมัครทางตระกูลโลหิตที่เหลืออยู่อีกด้วยและหลังจากนั้นเองครับผมใครที่อยู่ในปราสาทต้นกําเนิดนะครับเขาก็ได้สัมผัสอะไรบางอย่างได้ก็คือว่าตอนนี้นั้นดูเหมือนกับว่าสมาชิกในคณะภาดรดรลับของทางซาราทูทนั้นจะได้ถูกทางซาราท,ที่ตอนนี้ใครนั้นได้สันนิษฐานว่าซาราทูทนั้นยังไม่ตายสนิทซาราทูทน่าจะทําการสะกดจิต ท่านหนึ่งในสมาชิกคณะพลรดดอนรับให้ดับการลงมือทําอะไรบางอย่างในการคืนชีพเขาอย่างแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้เขานั้นมั่นใจได้เลยว,ว่าสารทุนันจะต้องมีคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของจอปฏิหารที่ซ่อนอยู่ไว้นที่ไหนสักแห่งอีกอย่างแน่นอนเรืการไม่สำหรับการคืนชีพแลวใครนั้นก็ยังสะบัดออกมาในใจอีกว่าไอ้เทวทูตเนี่ยทำไมมันฆ่ายากเสียจริงๆแต่ว่าตอนนี้เขานั้นไม่มีเวลามาสนใจสารทุนและโดยรวมแล้วถ้าเกิดว่าสารทุนคืนชีพขึ้นมาจริงๆแล้วก็ก็อยู่ในดับ2ยังไงสารทุน,นั้นก็สู้เขาไม่ได้้้้าาาากกกนนนนนนนััเเออองง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 งครครครรผผมมใะ็็ไดดไดททพ์ตตปยีีี่่่่่่่แแแหหหหึืว ทางเบนสันมอลติกับทางโรสบุ๊กนั่นเองซึ่งก็ได้มีเมลิสานะครับที่กำลังอวยพรพี่ชายของตัวเองนั้นอยู่ข้างๆซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ทำการแต่งงานในโบสถ์ขององค์เทพีนั่นเองซึ่งเมลิสานะครับที่เห็นพี่ชายของตัวเองแต่งงานนี้นั้นเธอนั้นก็ร้องไห้เป็นอย่างมากเพราะว่าตอนนี้นะสมาชิกในบ้านนะก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งแล้วและหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับก็ได้เทเลพอร์ตตัวเองมาหาออเดรโดยที่หวังว่าจะให้ทางออเดรนั้นช่วยรักษาอาการให้แกเขาหน่อย เธอนั้นน่นก็ได้แวะไปเยี่ยมเป็นครั้งคราวซึ่งตัวเธอเองนั้นนะแม้ว่าจะอ้างว่าโดวเนดดนเต้นได้มอบภารกิจนี้ให้แก่เธอและให้เธอนํามาสั่งงานต่อแต่คนรับใช้บางคนนั้นก็รู้สึกว่าเจ้านายที่แท้จริงนั้นไม่อยู่จึงรู้สึกรับใช้ไม่เต็มที่บางคนนั้นจะได้ขอลาออกไปและบางคนนั้นก็พิจารณาที่จะทํางานในสํานักงานกองทุนการศึกษาของทางออเดอีกด้วยซึ่งใครนะครับก็ได้บอกใบมานว่าตอนนี้อดัมนั้นน่ะได้เลื่อนข้าไปสู่ผู้ราชจินตนาการแล้วอาจจะมีอิทธิพลต่อสายเดียวกันซึ่่่งงงตตออ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 นนนนนนีี้้้้้้ะครรรรรััััาาับพพวววววกกเเเเเขขาา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 าสสมมมมถถยชืดดดดไไแลนะใจททป และใครนะครับก็ยังบอกอีกว่าผู้พิเศษของสายผู้ชมนั้นน่ะเป็นผู้พิเศษที่มีอากาศคุ้มคลัง่งในนอนที่สุดแต่ในขนาดเดียวกันพวกเขานั้นก็จะมีอาถรรพ์ที่ฝังนึกได้เด่นชัดด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าได้มีอะไรผิดพลาดล่ะก็คุณนั้นก็อาจจะกลายเป็นคุณอีกคนหนึ่งโดยที่ไม่รู้ตัวและใครนะครับก็ได้บอกว่าตอนนี้เขานั้นได้เลือกขั้นเป็นราชาเทวทูตแล้วสภาพจิตใจของนั้นไม่มั่นคงขอให้ออเดนช่วยรักษาหน่อยซึ่งออเดนะครับก็ได้เข้าสู่โลกแห่งจิตใจของใครซึ่งพอเข้าส ประตูที่ว่าเนี่ยครับนั่นก็คือเจตจำนงของเทพฟ้าดีพูดหน่วยพอนั่นเองออเดครับจินตนากเลยว่าอาการป่วยของคุณเดอะเวิร์่น่ะอาจจะมีผลมาจากประตูนี้อย่างนั้นเหรอเธอครับจะได้ทำการสะกดประตูนี้ที่อยู่ในร่างของใครซึ่งหลังจากสะกดประตูนี้เองครับผมเธอนั้นก็ได้ออกมาและใครนะครับก็ได้รู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้เจตจำนงของเทพฟ้าดีพูดหน่วยพอนั้นได้ถูกสะกดไปแล้วบางส่วนออเดยนะครับก็ได้ถามไปประมาณว่าผู้พิเศษระดับสูงๆนั่นน่ะจะเจออาการแบบน,นี้กันทุกคนเลยอย่างนั้นเหรอทางใครนะครับก็ดด้้บออกกกปววววว่่่าาผิิิิเเเรระัตัตมีสทธ์ชญยยนนถืง อันตรายออามากเพราะกฎของโลกนี้นะก็คือว่าคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติทุกอันนั้นนะมาจากทางเทพุซ่างองค์แรกสุดย่อมมีอาถรรพ์ปนเปื้อนจากทางพระอ,องค์หลงเหลืออยู่นั่นอนั้นเองครับผมทางโอเดนนะครับจะได้ทําการเล่าเรื่องสิ่งที่ทางโทรสานั้นะนะ ได้ทาการพูดคุยกับเธอถึงตัวเลือกที่เธอนั้นนะ่ะควรจะแยกตัวตนออกมาและให้ร่างจริงของเธอนั้นนะออกหางจากครอบครัวเพื่อให้เป็นอันตรายใครนะครับก็ได้ถามไปว่าเธอน้นนะ่ะเต็มใจที่จะให้โทสะนะนะั้นน่ะทำการแยกจิตใจของเธอนั้นออกมาอย่างนั้นเหรอซึ่งออดเดนรับก็ได้บอกไปว่าไม่แน่นอนเธอนั้น่ะไม่ไว้ใจโทสะใครนะครับก็เลยบอกไปมาว่าอันที่จริงแล้วน่ะคุณนสามารถลองเองได้แต่ทางออดเดนครับก็เลยบอกไปว่าการที่จะสามารถแยกจิตใจออกมาได้นะั้นเป็นที่ต้องเลื่อนขั้นไปสู่ระดับ3ทางคนทอฝันเสียก่อนถึงสามารถทําได้ แต่ครนะครับก็เลยบอกไปว่าไม่มีปัญหาออเดย์นะครับก็เลยบอกไปมารว่าแต่ค่าตอบแทนนี้เธอนั้นไม่สามารถจ่ายได้นะใครนะครับก็เลยบอกไปมารว่าค่าตอบแทนนี้นะเอาไว้วันซิโลมาถึงแล้วก็เธอน,นั้นนะค่อยปฏิบัติตามคําสั่งของเดอะฟูให้เป็นอย่างดีก่อนที่ครนะครับจะได้ทําการหยิบหน้ากากความเย่อหยิ่งของออเดย์นะครับออกมาจากปัอิศาสตร์ซึ่งหน้ากากนี้นั้นออเดย์เคยเล่าว,ว่าถ้าเกิดว่าได้สวมมันเข้าไปแล้วก็ก็จะเข้าสู่สวนอีเดนซึ่งครนะครับก็ได้ใช้อาคมลุงหล่อและคิดว่า ใครนั่นน่ะได้กลายเป็นออเดนนั่นเองก่อนที่ใครนะครับจะสวมหน้ากากนี้และเขานั้นก็ได้เข้าสู่สวนอีเดนซึ่งสวนอีเดนนะครับก็ได้ตรวจสอบว่าตอนนี้นั้นได้มีผู้บุกรุกแล้วนั่นเองและใครนะครับก็ได้รู้ได้ว่าสวนอีเดนนั้นก็ได้มีคนเฝ้าอยู่สวนอีเดนที่เฝ้าอยู่นี่ครับนั่นก็คือพาลีเดินแล้วหรือก็คือทางบารลอสซอบกิน หนึ่งในจักรพรรดิโจรสลัดในยุโรปถึงเขานั้นยังเป็นประธานของสมาคมและแปธท่าทางจิตอีกด้วยโดยทางพาลีเดอร์เลาที่อยู่ในสวนอเดนนี่ครับดันเป็นร่างจริงขึ้นมาอีกเมื่อเห็นมีผู้บุกรุกเป็นเกอร์มันสเปโร่นี่เองครับผมเขานั้นครับจะได้ทําการต่อสู้ขึ้นมาในทันทีซึ่งพาลีเดอร์เลานะครับได้ทําการสร้างภาพมายาจํานวนมากนะครับต่อสู้กับใครแต่ใครนะครับก็ได้ใช้อาโกความมุ่งหมายในการลบภาพมายานั้นออกไปพาลีเดอร์เลานะครับได้กลายร่างเป็นซีมีชีวิตกึ่งเทวตํานานเป็นมังกรนั่ เขานะครับจะใช้ไม้เท้าแห่งดวดาวนะฟาดไปที่พาลีเดินเหล้าซึ่งในความเป็นจริงนะครับใครนั้นนะไ่ไม่จะเป็นที่ต้องมีไม้เท้าแห่งดวงดาวก็ได้นะครับแต่ว่า การที่เขาพกไม้เท้าแห่งดวงดาวติดตัวไว้นี่นะก็เพื่อที่จะใช้พลังของไม้เท้าแห่งดวงดาวในการฟาดคนนั่นเองหรือว่าเป็นการต่อสู้ระยะประชิดอย่างหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้นั้นพลังของไม้เท้าแห่งดวงดาวเอานะครับก็สามารถใช้พลังมันได้เพราะว่าเขานั้นสามารถใช้พลังของสายหูขโมยกับสายนักเลงผุดขัดระดับต่ำกว่าศูนย์ได้นั่ครับผมซึ่งหลังจากโดนฟาดไปนี่ับผมก็ปรากฏว่าทางพาลีเดอเลาวหรือก็คือทางบาร์ลอสทอบกินจิตวิญญาณนั้นได้แตกออกเปเสี่ยงและตอนนี้ครับทางพาลีเดอเลาก็ได้แตกดับไปแล้วคุณลลััััััักกกกกกกษณะธรรรรรมมมมชาา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 าติขขขออออองงงเเนน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 น้้้้้็็ววสสู่่ยทคฝไดจ ซิลายการหลุแผ่นที่2แล้วเขานะครับเตรียมมอบมันให้แก่ทางออเดและใครนะครับก็ได้คิดมาประมาณว่าพาลีเดินแล้วนั้นได้อยู่ที่นี่และยังเป็นพาลีเดินแล้วในร่างจริงอีกต่างหากและแถมไม่มีผู้ช่วยเลยซึ่งไม่แน่ว่าทางคุณโทสะรลอก็คือทางเฮอร์มิสนั้นได้ทําการสลัดหลุดจากอํานาจการคู่ของอดัมได้เบื้องต้นแล้วเขานั้นจึงไม่ทําการช่วยพาลีเดินแล้วซึ่งตอนนี้พาลีเดริรแล้าได้ตายไปแล้วแปลว่าสมาชิกแรกๆไปท่าทางจิตนี้ก็จะได้ถูกดําเนินต่อไปแต่คนที่ดําเนินการนั้นจะไม่ใช่อดัมอีกต่อไปแต่จะเป็นทางเฮ All day. แล้วก็ได้ส่งคุณนัสนะเนื้อธรรมชาติของพารีเดอร์เลาให้แกทางออเดและได้บอกออเดว่าออเดนั้นสามารถเลือกเองได้ว่าจะทําการเลื่อนท่านหรือไม่และใครนะครับก็ได้บอกอีกว่าหลังจากที่เขานนั้นได้กําจัดพารีเดอร์เลาได้แล้วสวนอีเดน,น,นก็ได้ล่มสลายไปไป,ไปที่เรียบร้อยหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับจะได้ดึงซีโอเดาชาเข้าสู่ปราสาทต้นกาเมินแ,และพูดคุยกับซีโอว่าคุณนั่นะต้องการเลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่สี่เจ้าเวทประกาศสิทธิ์หรือไม่ซีโอนะครับจะได้ถามไปว่าค่าตอบแทนของเธอนั้นคืออะไรเหรรรอออออเเเดฟฟูนนนนนะคคััััับบกกก็ลยไปปววว่่่่าาาาาาาขขพีงงงุณทฏิิตตตมสสสให้้นน้้จจ หลับไหลสักพักหนึ่งและตอนนี้คุณนั้นน่ะไม่ใช่ตัวเลือกแรกซีโอคิดอยู่นาน,นครับก็เลยตอบตกลงส่วนคุณ,น,ณนั้นสถานเดนธรรมชาติใครนะครับได้มาจากนกครมินยแห่งใหม่โดยสูตรน,น้ํายาจอเวนปะกาสิตนั้นเขานั้นก็ได้มาจากทางศิลาการลูแผนที่สองนั่นเองที่ให้เขานั้นได้อ่านก่อนหน้านี้ก่อนที่ใครนะครับจะลงมาจากปรา,าสาทต้นกำเนิดแวะไปเล่นไพ่กับทางแชร์ลอนและมาริสอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่เขานั้นจะได้จ่าไป และเมื่อจัดการเรื่องราวต่างๆทางโลกเสร็จนะครับทายนะครับจะได้มุ่งหน้าเข้าสู่โลกแห่งวิญญาณไปยังพิกัดของเมืองคันเดลอนในทันทีเดือด้นะครับเข้าสู่ใจกลางของเมืองนี้ในทันทีโดยก่อนหน้านี้ตอนที่เขามาทําการล่าปีาศาจนะครับเขาไม่ได้เข้าสู่ใจกลางเมืองนะและทายนะครับเพื่อสังเกตอีกว่าถ้าไม่รู้สึกว่าตอนที่เขามาครั้งนี้นั้นเราปีาศาจโดยรอบนั้นได้หายหัวเขาไปไหนก็ไม่รู้หรือว่าจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เขานั้นได้นข้าไปสู่ระดับที่1แล้วปีาศาจนั้นเลยกลัวจนไม่กล้าต่อแย่ซึ่ง พอเข้าสู่เมืองไปเรื่อยๆครับใครนั้นจะได้สังเกตได้เลยว่าทำไมเมืองคราวนี้นั้นมันนั้นดูแตกต่างจากการมาครั้งก่อนเพราะมาการมาครั้งนี้นั้นเหมือนกับว่าภายในส่วนข้างในของเมืองนั้นได้ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาวอมเทาที่คล้ายกับหมอกของปราสาทต้นกำเนิดนะใครนะครับก็ได้มาเข้าสู่ใจกลางเมืองนั่นก็คือปราสานหลังหนึ่งนั่นเองที่เต็มไปด้วยเสาหินหลายต้นซึ่งพอเข้ามาในปราสานนี้เองครับผมมันก็เต็มไปด้วยโลงศพและพอเดินไปเรื่อยๆครับผมใครนะครับก็ได้พบกับช่องบันไดที่ทอดยาวลงไป ทําการให้งเงาแห่งประวัติศาสตร์นะครับเดินลงไปแทนและตัวเขาเองก็ได้เข้าสู่ปราสาทต้นกำเนิดซึ่งพอเดินลงไปด้านหนเองผมคานะครับก็ได้พบกับสายน้ําอะไรบางอย่างมันเปลี่ยนเสมือนกับรันทานใต้บีพบและใครนะครับก็รู้ได้ันทีว่าแท้จริงแล้วนั้นสายน้ําอันดำมืดน,นี้นั้นมันั่นก็คือหนึ่งในแม่น้ําสายย่อยของทางแม่น้าอัตการนั่นเอง ใคยๆนะครับก็จะรู้สึกว่านี่มันเพียงแค่ลำธารหนึ่งเท่านั้นของแม่น้ําสายหลักซึ่งลำธารแค่นี้นะเขายังก็ยังถูกดึงดูดเลยเพราะว่าถ้าเป็นแม่น้าอนาตการส่วนหลักล่ะก็นลังก็คงถูกกลืนไปแล้วโดยที่ไม่มีทางต่อต้านเลยแม้แต่น้อยและใครนะครับก็ได้รู้ได้ทันทีว่า ไอหมอกที่ลายล้อมแม่น้ําแห่งอนาตการที่เป็นลําธารย่อยนี่เองครับผมมันนั้นดูคล้ายๆกับไอหมอกจากปราสาตโกาําเนิดดูคล้ายๆกับไอหมอกที่เป็นประการในการเข้าสู่ทวีตตะวันตกซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสายน้ําสายหลักของแม่น้ําอนาตการนี้อยู่ในทวีตตะวันตกอย่างนั้นเหรอและแม่น้ำลำาลาธารย่อยของทางแม่น้ําอนาตการนี้ก็ได้ทะลักออกมาจากทวีตตะวันตกเลยหรือไง ซึ่งพอใครเข้าใกล้ลำธารย่อยของแม่น้ำอาราตการนี่เองครับผมไอ้นะครับก็ได้เห็นอะไรบางอย่างเหมือนกับว่าแม่น้ําแห่งนี้นั้นมันได้มีเงาของใครบางคนครับเดินไปเดินมาซึ่งเงาเหล่านี้นะครับจะมีลักษณะกึ่งโปร่งแสงนั่นเองโดยที่มันนั้นจะเป็นเงาของผู้วายชนและใครนะครับก็ได้สังเกตเห็นเงาของใครคนหนึ่งนะครับที่ใหญ่เด่นสะดุดตาเป็นพิเศษซึ่งเงานี้ครับมันนั้นก็จะเป็นเงาที่มีรูปร่างเน่าเปื่อยหลายจุดมีคนนกสีเหลืองจางๆปกคลุมทั่วทั้งตัวืลอใครนั้นก็รู้จักเป็นอย่า่าาางงดีีเเเคคนน้กก็ือพอพอทรซ ทเทพแห่งความตายในยุคที่4จกักรพรรดิต้ไปพบซาลินเกอร์นั่นเองซึ่งแนวแห่งความตายของเทพเป็นความตายซาลินเกอร์นะครับได้มองมาที่ไข่และคำลาบออกมาไอเมนดังนั้น,นครับจึงช่วยโอกาสที่จะไปทำการตักน้ำรีบเห็นไปในทันทีและใน,นทันทีที่กำลังจะทำการตักน้ำนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าได้มีพลายน้ำอะไรบางอย่างครับ4ี่คนซึ่งทั้ง4คนนี้ครับดันมีรูปร่างคล้ายๆกับคลายมรติหมดเลย ใครนะครับได้ถูกพายนั้นเหล่านี้นั้นลากลงไปในแม่น้ําแห่งอนาตการแต่ใครนะครับก็สามารถฉวยโอกาสตัดขาดจากร่างเงาแห่งประวัติศาสตร์ได้ก่อนทาให้ร่างกายหลังของเขานั้นได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและใครนะครับก็ยังคิดอีกว่าไอ้เงาแห่งวิญญาณคนตายที่คล้ายกับใครมรติ4คนนี่นะมันนั้นจะหมายถึงการตาย4ครั้งของเขาก่อนหน้านี้ใช่หรือไม่และต่อมาครับใครนั้นจะได้ทาการรอใหม่เป็นครั้งที่2และเรียกเงาแห่งประวัติศาสตร์มาเช่นเดิมส่วนาชนะในการกักเก็บน้ําขององค์เทพีนะครับใครนั้นได้ส่งเข้าส หลบเลี่ยนทั้งซาลินเกอร์และลวมไปถึงหล่าพรายนะ้ำทั้งสคนของตัวเองได้แต่ครั้น,นต้องเผชิญหน้ากับทางเงาแห่งความตายนะครับที่ซ่อนอยู่ใต้น้ํา ซึ่งเงาแห่งความตายที่ซ่อนอยู่ใต้นั้น,นก็คือต้นตระกูลวิหกอมตะเกรเกสนั่นเองซึ่งพอใครได้เห็นเกรเกสนี่เองครับผมเขานะครับที่ได้ทําการสลายร่างเงาแห่งปริษัทและกลับไปตั้งหลักใหม่และพอการลองครั้งที่3นี่เองครับผมใครนะครับก็สามารถทําการหลอกล่อทั้งวิหกอมตะเกรเกสเทพแห่งความตายซาลินเกอร์และรุมไปถึงพายน้ำทั้งสี่คนของเขาได้สําเร็จและเขานะครับก็ได้ทําการตักน้ําจากแม่น้ําอันตการลําธารเล็กนะครับมาได้นิดหน่อยตอนนี้เขานั้นจะได้ทําการจากไปหลังจากกลับมาสู่โลกความเป็นจริงนี่เองครับผมใครนะครับก็ได้ทําการจัับสงเวย ส่งแม่น้ำอนาตการที่เขานั้นได้ทําการตักมาให้แก่เทพีด้วยกันก่อนที่ใครนะครับจะกลับมาที่อาณาจักรขององค์เทพีอีกครั้งหนึ่งองค์เทพีนะครับได้ถามกับใครว่าเธอนั่นน่าอยากจะถามอะไรเหรอใครนะครับได้บอกว่าเขานั่นอยากจะรู้ว่าไอหมอกสีขาวอมเทาที่ปกคุมแม่น้ําอนาตการนี่น่ะเกี่ยวข้องกับรหัสสัราาชันหรือเปล่าซึ่งองค์เทพีนะครับก็ได้บอกไปว่าเกี่ยวแต่ไม่ใช่แค่แม่น้ำอนาตการหรอกที่ถูกปกคุมไปด้วยหมอกเทาแม้กระทั่งเมืองที่อยู่ด้านหลังประตูแบนชีที่เธอนนั้เ็นหนน้าี้นั่่้วไปถททีตตกกกูุมดยมอกเเทาชน่าไน อ,องเทปีครับก็ได้บอกไปว่าใช่แล้วนอกจากภาษาต้นกำเนิดกับทะเลความสับสนแล้วเซฟิรอดอื่นๆนั้นได้ถูกทางราชสัญญาาชันองกอน,นั้นผนึกไว่าที่ทวีตวันตกซึ่งใครนะครับก็คิดไปเลยว่าเดี๋ยวก่อนนะราชสัญญาราชันคนกอน,นั้นมันเล่นใหญ่เกินไปสิหรือเปล่าเขาดันจําได้ว่าไอประตูที่เขานั้นไปพบที่ท่าเรือแบรชีนั้นนะ่ะพอเปิดประตูเข้าไปมันก็เหมือนกับนครเซียงไฮ้อบกมากซึ่งนครเซียงไฮ้นั้นก็น่าจะอยู่ในทวีตวันตกและประตูมันนั้นก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากเซฟิรอดนครแห่งหายานะส่งผล แข็งแกร่งเกินกว่าที่เขาจนะจินตนาการเอาไว้มากแต่ทำไมอดีตการที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเสาหลักอย่างท่านนั้นน่ะที่ได้แตกดับไปองคเทพีนะครับก็เลยบอกไปว่าจากข้อสันนิษฐานในปัจจุบันท่านนั้นได้แตกดับไปพร้อมกับจกักรพรรดิเบื้องบนคนค่กนโดยที่สังขารของจกักรพรรดิเบื้องบนองค์กรนั้นได้กลายเป็นศีลาแห่งการลุลูแผ่นที่หนึ่งที่อยู่ท่ามกลางทะเลความสับสนเซื่องนอกจากท่านนั้นจะทำการทิ้งศีลาแห่งการลหลูแผ่นที่หนึ่งเอาไว้แล้วนั้นท่างศีลานั้นก็จะมีความเป็น ได้แตกดับไปดังคู่ซึ่งยามที่ทางสุริยเทพมันผ่กกากนนั้นได้ก้าวออกมาจากทะเลคขวขามสับสนนั้นได้ทําการต้อนความเป็นเอกะหัวขโมยที่จกักรพรรดิบื้มบดน,นั้นได้ทําการฉีกออกมาจากล่าข,ของรหัสยยราชันและก่อนที่เขาจะ,จะนําความเป็นเอกะนั้นสร้างเป็นอาร์มอนและใครนะครับก็เลยถามไปว่าแล้วทาไมพวกท่านทั้งสองนั้นถึงได้ฆ่ากันเองละ่ะสายนั้นก็ไม่ได้อยู่ใกล้เคียงกันและแถมยังเป็นเสาหลักเหมือนกันอีกด้วยองค์เทพีนะครับก็เลยบอกว่า,ม,วามันเป็นการลุ่นตัวตาสัญชตาตญาณนะยิ่งระดับสูงขึ้นเท่า แลแต่ถูกสัชตญาณในการกลับมารวมตัวกันเพื่อกลายเป็นร่างแปรแห่งจักรวาลหรือว่าคือกลายเป็นเทพผู้สร้าององค์แรกสุดใครนั้นจึงได้สรุปได้เลยว่ายิ่งแข็งแกร่งนั้นก็ยิ่งคุ้มคั่งและใครนะครับก็ได้บอกอีกว่าถ้ามองจากด้านคุณสมบัติแล้วราชยอลาชันองค์ก่อนกับจกักรฟัิเบื้องบนองค์ก่อนนั่นน่ะเหมือนกับตัวเป็นคนละด้านของเทพผู้สร้างองค์แรกสุดใช่หรือไม่องค์เทพีนะครับก็เลยบอกไปว่าบอกให้ถูกก็คือว่าบุคลิกที่ต่างกันแต่เป็นสิ่งสิ่งเดียวกันมาา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 กก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 วววววว่่เเเเทททพผผูู้้้้้้้้สสสรรรรรงงงงงงงอออคคคคแแแแุุุดดดดนนนนนนััััั็็็ืืจลลลลละะปปยยติบขไหถึณ ตตฉะนั้นเราก็ยามดีท่านนั้นได้แยกตัวออกจากกันมัมก็นั้นก็จะเกิดสัญชาตยาในการกลับมารวมตัวกันอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันซึ่งในยุคโบราณน,นั้นเทพุซราองค์แรกสุดนั้นได้หลับไหลและแยกบุคลิกออกมาเป็นหลายบุคลิกและทุกบุคลิกนั้นก็อยู่ในสภาวะหลับไหลเช่นเดียวกันเดินทีและทุกบุคลิกนั้นพยายามที่จะใช้คุณลักษณะเหนือธรรมชาติและพลังของตัวเองในการครอบงำโลกอย่างอ,อ้อมมเพื่อที่จะทำการแยกตัวออกจากเทพุซราในอางสมบูรณ์ใน,ในบรรดาเหล่านั้นผู้ที่แข็งแกร่งน่สุดและเคลื่อนไหวมากสุดนั่วง ยุคที่หนึ่งนั้นผู้ท่านนั้นได้ใช้สารพัดวิธีในการควบคุมเซฟิรอสส่วนเกินเมื่อในช่วงยุคที่หนึ่งนั่นน่ะพวกท่านทั้งสองนั้น,น,น,นพยายามที่จะใช้สารพัดวิธีในการควบคุมเหล่าเซฟิรอดอื่นๆที่ไม่ใช่ของตัวเองทำให้เกิดสัจาตญาณในการกลับมารวมตัวกันอย่างรุนแรงแบบคุมไม่อยู่ทัาการลงมือเล่นงานกันเองและจากที่สุริยเทพบรรพการได้ศึกษามาคําว่าเสาหลักนั้นก็คือระดับที่สูงที่สุดที่สามารถคงสภาวะตัวเองให้มั่นคงอยู่ได้ถ้าระดับอีตการนั้นก้า สถานการณ์การต่อสู้นั้นไม่มีใครทราบได้แม้กระทั่งแสงสังเจตเอง และหลังจากนั้นเองอดีตการทั้งสองคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเสาหลักทั้งสองนั้นก็ได้หายไปเซฟิโรดอื่นๆนอกนนจากทะเลพอามส,สวนกับปราสาทต้นกำเนิดแล้วได้ถูกผนึกเอาไว้ในทวีตวันตกซึ่งเป็นเขตแดนที่รหัสยะราชันเคยปกครองซึ่งสิ่งเหล่านี้นก็จะนำมาซึ่งปัญหาข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่มีรหัสยะราชันหรือจักรพรรดิเบื้องบนปรากฏขึ้นในโลกก่อนวันสิ้นโลกและทาการคลายผนึกทวีตวันตกแล้วก็จะไม่มีระดับศูนย์คนไหนและเลื่อนขั้นไปสู่อดีตการเพื่อรับมือกับเหล่่าา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 าออรรรเเเทททพพ้้้้ึงงงงนนนีกกกก็ััหมมืยยสสลใขถํ หรือไม่ก็จักัดเปื้อบนองค์ใหม่เพื่อที่จะทําการขายผนึกและให้เทพองค์อื่นนั้นทําการไปรองรับเซฟิลอสได้ใครนะครับจะได้คิดมาประมาณว่าเรื่องมันเป็นเช่นนี้นี่เองเทพฟ้าดินพูวหนวยพรน,นั้นทาการจงใจผนึกเซฟิลอสอื่นๆไว้ในทวิตตะวันตกเพื่อที่หวังว่าจะไม่ให้ใหเทพองค์อื่นนั้นได้เลื่อนขั้นไปอดีตการได้ถ้าหากว่าเทพองค์อื่นนั้นได้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับอดีตการได้ลก็มันก็จะเป็นการสกัดขาไม่ให้รหาชสยาราชันองค์ใหม่นั้นถือกําเนิดขึ้นท่านนั้นก็จะไไไมมมม่่่่่่่ีีีีีีสสสสสิิิิททททธ์ดดดด้้้้้้คืนนนนนนนชชพพแแแลลลลลละ,ะรัััััักกกกกก็ยยยงอวววววาาาาาาาเเเฟหหหๆปํ เทพในตะเกียงนั้นน่ะอยู่ในสภาพจนถึงทุกวันนี้ ใครนะครับจะได้ถามต่อยอว่าอันนี้จริงแล้วนะทำไมไม่หนุนให้ทางราชยาราชันซักองคหนึ่งถือกําเนิดขึ้นตั้แต่ยุคที่4ละ่ะทางเทพีนิติการนะครับก็เลยบอกไปว่าทั้งอาโมนแล้วก็เบเทลอับราฮัมต่างๆก็ไม่ยอมพวกเขานั้นอยากจะเตรียมอะไรบางอย่างให้พร้อมก่อนเมื่อวันสิ้นโลกน้ามาถึงค่อยทดลองเลื่อนขั้นทีเดียวส่วนซาลิงเกอร์นะ่ะที่จะใช้แม่น้ําอนาตการในการหลอมความเป็นเอกะข,ของนับบวชสีชาติเข้าสู่ตัวเพื่อที่จะเปิดเส้นทางใหม่ในการเลื่อนขั้นไปสู่อดีตการแต่สุดท้ายท่านนั้นก็กลับคุมขััััังงงงงลลลตตตตตตอออออนน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 นีีีี้้เเม่่่่่่ว่ววววาาาากกกกขทททททยยยซฟถููใพ การแผ่พลังของตัวเองออกมาทรงอิทธิพลถึงโลกภายนอก ภาการกัดกินความเป็นเอกลกและลุมไปถึงคุณลักษณะโดยธรรมชาติระดับสูงซึ่งพลังของเซฟิลอ์แรกที่ถูกขังอยู่ในทวีปตะวันตกที่มีพลังั่วซึมออกมานักก็คือแม่น้ำอนราตะการมันนั้นได้อาศัยวิหกอมตะเกเกสสร้างลำธารแยกออกมาเข้าสู่โลกภายนอกโดยตรงจากนั้นพอถึงยุคที่4เซฟิลลอื่นๆนั้นก็เริ่มปรากฏขึ้นทั้งทวีปเหนือใต้และห้าท้องทะเลและนี่เป็นปัจจัยสาคัญที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงมากมายในยุคที่4และใครนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนีเนเ้เขานั้นเข้้้าา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 ใใใจจจแแลลวววเเขนนนนััอออะะยยศึกกษรรตตติสส์ุุุคคทททีีี่่่่่4ไมมมดพพืหหณํชชผ การสร้างรหัสยะราชาโอหมคขึ้นสักองค์องค์เทพีนะครับที่ได้หัวเราะออกมาและบอกไปว่าถ้าเกิดว่าต้องการสร้างรหัสยะราชาโอไมคขึ้นสักองค์แล้วก็เธอนั่ะนคนงลงเดิมพันข้างอาร์มอนมากกว่าเพราะาอาร์มอนนั้นมีโอกาสทับเสเลตมากกว่าเธอแต่ในขณะเดียวกันพวกเราั้ก็ไปนคนที่มาจากยุคสมัยอดีตพวกเราต่างก็มีความทรงจำอันมีค่าร่วมกันถือกําเนิดเติบโตในโลกยุคข,ของเราถือว่ามันนั้นเป็นความทรงจาที่ดีเป็นอย่างมากดังนั้นเธอนั้นจึงินดีที่จะช่วยเธอมากกว่าเอาไว้เธอพร้อมแล้วแล้วก็เธอนั้นจะ ต้องการที่จะหยุดอยู่แค่นี้ก็ได้ไม่เป็นอดีตการและไม่ปล่อยให้ราชสัญญาราชนะตื่นขึ้นและพอวานสิโลนั้นมาถึงเธอนั้นก็จงพาคนที่เธอรักคนที่เธออยากปกป้องน,นั่นนาโอพยพไปยังดาวดวงอื่นนอกระบบสุริยะเสียหลบให้พ้นสายตาของเหล่าเทพภายนอกสร้างอะไรจะทำใหม่ขึ้นที่นั่นแต่ใครนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าผมนั้นเคยได้ยินคําพูดขงจักพัิโลเซลเขาได้กล่าวไว้ว่าหลบได้เพียงชั่วขาวแต่ไม่อ่านหลบได้ตลอดไปแม้จักรวาลนั้นจะกว้างใหญ่และขอบเขตแต่เหล่าอุตราเทพมันคุ้นคเคยกับมันยิ ทำใหม่แล้วก็เพียงแค่ไม่กี่พันปีก็อาจจะถูกทำลายองคเทพีนะครับจะได้พูดไปอีกว่าอันที่จริงแล้วน่ะสิ่งที่อุตระเทศแย่งชิงกันนะั้นจะเป็นเซฟิลอสมากกว่าพราะเป็นเอกลักับคุณสนันในธรรมชาติระดับศนะูนย์น่ะมันไม่มีค่าพอที่จะทําให้เราอุตราะเทศและสนใจหรอกใครนะครับจะได้ย่อโยงไปอีกว่าคุณนั่นน่ะใช้คาว่าอาจจะใช่ไหมอันที่จริงแล้วน่ะนะเราอุตราะเทศน่ะอาจจะสนใจความเป็นเอกะของสายใกล้เคียงกันก็ได้ทําให้ผู้ท่านนั้นที่แข็งแกร่งขึ้นเข้าใกล้กับคาว่าความเป็นเสาหลักออออออองงงคค์เเ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 ททพีีีีีนนนนะรรรรรรับไบไมม่่่่ดด้้้้กกกววาาาืืธสสตติโโลลลลซซยยูุ กับอิติการชาร้าจนเกินไปและองเทพีนั้นจะได้กล่าวต่อไปอีกว่าอัน,นีจริงแล้วนะัเธอนั้นจะใช้วิธีการแบบพาเลสก็ได้ทําการปล่อยให้ลดระดับตัวเองลงไปให้อาร์มอนนั้นชิงปราสาทต้องกำเนิดและให้อาร์มอนนั้นนะทําการแบกรับการเป็นรัสยรราชันองค์ใหม่และเธอนั้นจะไม่ต้องกังวลเรื่องที่รัษยรราชันองค์เก่าจะตื่นขึ้นมาในร่างกายและจะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรเลยและใครนะครับจะได้ถามกับองเทพีไปว่าคุณนั้นน่ะไว้ใจอาร์มอนได้งั้นเหรอซึ่งองเทพีนะครับก็ได้อึ้งไป อาดหรือนอี่ยานหนึ่งก็คือช่วยสุยญเทพบรรพกาลในการลิฟคุณลักษณะเหนือธรรมชาติเพราะกับความเป็นเอกะของเจ้าแห่งพายุเทพแห่งความรู้และดูมันไปถึงทางสุยญเทพนี้หลันพวกเขานั้นจะต้องแตกตับอย่างแน่นอนแล้วเราก็ไม่อาจจินตนาการเลยว่าอาร์มอนนั้นจะดําเนินการต่อไปอย่างไรองเทพีนะครับก็เลยกล่าวชื่นชมใครปอีกว่าอันที่จริงนั่นนะ่ะเธอหน,น,นะรักษาความเป็นมนุษย์ได้ดีไม่น้อยเลยเอาลับไปเตรียมตัวเถอะรีบไปพบก,กับแอนติโกนัสให้เร็วที่สุดแล้วองเทพีนะครับก็ยังได้เตือนใครว่าตอนนี้นั่นนะ่ะอาร์มอน องค์อื่นแล้วก็ไม่กล้าทำแน่แน่ครนะครับได้หลุดออกมาจากโลกขององค์เทพีเขานั่กลับด้วยับมาจังสถานที่เดิมก่อนทีใครนะครับจะได้ทำการป้อนลูกวิดของอาซินะครับพร้อมกับยื่นเหรียญทองให้แก่ทางผู้ศึกษาของอาซิซึ่งเหรียญทองที่ยื่นให้นี่เองครับผมมันเป็นหนึ่งใน5เหรียญทองนะครับที่ได้มีกลิ่นอายของปราสาทต้นกำเนิดนั่นเองโดยขอให้นำเหรียญทองนี้ไปมอบให้แก่ทางอาซิทีและหลังจากนั้นเองครับผมใครนะครับก็ได้ทำการเรียกเลเดนที่ในคือออกมา แล้วใครนะครับก็ได้ถามกับเลนเนตที่เนเคอร์ไปว่ามีแผนการจัดการกับกูหลานนิยมในทวีปใต้มีอะไรให้เขานั้นช่วยไหม <c oughs> เลนเนตที่เนเคอร์เขาเลยบอกไปว่าไม่มีอะไรให้ช่วย <c oughs> ตอนนี้นั้นยังไม่สามารถระบุตัวเป้าหมายได้ก่อนที่ใครนะครับจะมอบเหรียญทองที่เป็นหนึ่งในห้าเหรียญทองที่มีกิจไอปราศาต้นกําเนิดเหรียญที่สองนะครับให้ก่ <c oughs> ทางเลนเนตที่เนคเคอร์และห <c oughs> ละังจากนั้นเองครับผมใครนะครับก็ได้ทําการเทเลพอร์ตนะครับไปยังวิหารที่เดียวนานั้นที่ถูกย้ายมาในทวีปใต้นั่นเอง พอกับหย่อนเหรียญทองนะครับลงไปในกล่องภาวนาซึ่งการหย่อนเหรียญทองนี่เองครับผมตอนันก็เป็นการหย่อนเหรียญทองที่ปนเปื้อนกลิ่นอายปราสาทต้นกำเนิดนะครับซึ่งเขานะครับก็ได้หย่อนเหรียญในตู้บริจาคต่อนหน้าลีโอนาร์ดเลยซึ่งพาเลสนะครับที่ดูมองเหตุการณ์อยู่นั้นเขานนั้นก็ขอให้ลีโอนาร์ดน,นั้นไปนทำการหยิบเหรียญทองนั้นออกมาตอนนี้ใครนะครับจะทำการเทเลพอร์ตไปอีกครั้งหนึ่งไปหาวิวออสติตต์พอกับส่งเหรียญทองเหรียญที่สี่นะครับที่ปนเปื้อนปราสาทต้นกำเนิดให้แก่ทางวิวออสตินนัั่เอองแลบก็ไ้าตต มายังวิหารขึ้นทะเลนบ่ายยาม Wilson, อลเจอร์วิลสันตัวนี้ครับกําลังประกอบพิธีวิสาของนักทีเทศสมุดอยู่นั่นเองซึ่งใครนะครับก็ได้บอกกับ,กบทางอลเจอร์ไปว่าเขานั้นได้ถือเทวะองค์กาวของเดอรฟูมาโดยใครนะครับก็ได้ยื่นคาถาเทศสมุทนั้นให้แก่ทางอลและได้บอกกับ,กบทางอัลเจอร์ไปว่าหวังว่าคุณนั้นจะยึดมั่นในคําสั่งของคุณเดอรฟูทางภารกิจที่ท่านมอบหมายให้สําเร็จและหลังจากนั้นเองครับใครนั้นก็ได้บอกข้อดีข้อเสียข,ของคาถาเทศสมุทรให้แก่เอลเจอร์และยังได้บอกกับเขาอีกว่าถ้าหาว่าคุณน,นั้นน่ะได้ทําการย่อยน้ํายาผู้ประกอบพิธีไหย,ยนะเสร็จแล้วก็ให้นําคาถานี้สามารถไปปรุงน้ํายาเวทมนต์ได้เลยเลื่อนเข้าไปสู่ระดับที่3ล่อชั้นแห่งหงูสมุทรและในระหว่างนี้นั้นคุณนัก สามารถเล่นไปตามบทล่วงหน้าได้ในการใช้คาถาเท้สมุนนี้ไปก่อน และหลังจากนั้นเองครับผมใครนั้นก็ได้กลับเข้าสู่ปราสาทตุวกําเดิดทําการวิเคราะห์ดูซิว่าเทพองค์ไหนบ้างที่จะทําการช่วยเหลือเขาเพราะว่าเหล่าทวยเทพนั้นต่างก็มีผลประโยชน์ถ้าเกิดได้มีคนโง่เขาเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็เหล่าทวยเทพนั้นจะได้รับผลดีผลเสียอย่างไรบ้างซึ่งสิ่งที่อยู่ฝ่ายเขาแน่ๆนั่นก็คือองค์เทพ,พีรติกาลและรวมไปถึง3เทพจากสายจากักรพรรดิเบื้องบนนั่นก็คือเจ้าแห่งพายุสุริยเทพมิลันเทพแห่งความรู้และ,ฉะเฉลียวฉลาดทาชายนนน่่น่ออ,อ,ออาดึสงงแซตูนนั้นมีมแๆก,ก็คือผู้จินตนาาากรรอดมเททพผู้้สงี่แท้จริ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์การต่อสู้ระหว่างเทพผู้สั้นแช้จริงกับทางอาดัมนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ใครนักก็เหมารวงกันเลยว่าเป็นฝ่ายศัตรูและลงไปถึงคนสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้ความผิดพลาดอา์มอนซึ่งตอนนี้เทพม,มานายแผ่นดินนั้นอยู่ในสภาวะคุมเครือและู่ไปถึงนางอสูรในปฐม,มกาลที่ไม่รู้ว่าจะเลือกฝ่ายไหนเช่นเดียวกันส่วนเทพแห่งไอ้น้ำและจากกลก็ยังมีท่าทีคุมเครืออีกเพราะท่านนั้นอาจจะไปเจราจาลับๆกับอา์มอนและอาดัมและนอกจากนี้นั้นก็ยังมีเหล่าผู้คนที่ใกล้เคียงกัััระดคคนนนนนนนแแกกกกก้้กาาาาาามมมพ่่จกก่จวววููนนิทถตปใ เท่นนเดียวกันเทพผู้ถูกพันธนานนั้นก็อยู่ในสภาพว่าคล้ายๆกันก็คือถูกผู้สามาตายความปัรถนานกัดกินซึ่งโดยรวมแล้วผู้สามาตายความปัรถนานนั้นจะอยู่ฝ่ายเขาเพราะว่าเราอุตราเทพนั้นต้องการให้เกิด รากยาราชันคนใหม่นั้นช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าจะอยู่ฝ่ายเขาเพราะว่าเขานั้นช้ากว่าอาร์มอนแล้วซึ่งเทวสูตสีชาติเมดิซีนั้นไม่มีทางมารวมวงแน่นอนเพราะท่านนั้นยังไม่ฟื้นตัวและรวมไปถึงเมธีผู้เล่นกายที่มีท่าทีอย่างลึกลับไม่ดาวทางไม่ถูกว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งในกรณีที่เลวร้วายที่สุดก็คือว่าตอนนี้อาดัมกับเทพุทัะในแจ้จีนนั้นได้หลอมรวมกันแล้วเป็นเจ้าแห่งระดับศูนย์สองสายแต่วว่าในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ทราบว,ว่่่่าา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 าออ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 งงงงคคเเเเเเททททพพีนนัััั้้้ไดดรรรรรบบวววมมมปป็ก็กก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 ขยยยยยยยสสสสตตตตแแลหหืืืถิูุ ก็ใช่ว่าอดัมนั้นจะสามารถเอาชนะได้โดยง่ายจะต้องพัวพันกันอยู่ในระดับหนึ่งอย่างแน่นอนและใครนะครับยังได้ทําการลงมาจากปราสาทต้นกําเนิดมหาทางเบเดเดกกุสตาฟโดยบอกกับเบเดเดกไปว่าเขานั้นต้องการตะเกียงอธิษฐานซึ่งเบเดเดกนะครับก็สังเกตเองท่าทีผิดปกติของเกอร์มันสเปลโรแต่เธอนะครับก็มองผเกนโดยดีและใครนะครับก็ได้มาเจราจากับเทพในตะเกียงในปราสาทต้นกําเนิดนั่นเองซึ่งเทพในตะเกียงนะครับก็ได้พูดกับใครเลยว่าก่อนนี้นี่เนี่ยนั้นได้เล่นพลิกแพงด้วยการโอนคําขอของเบเดเด้ถูกโอนยา คำขอไปแล้ว2ข้อแต่ว่าสิทธิในการขอของตะเกียรนั้นก็คือของเธอไม่ว่าจะเป็นใครขอพอรก็ตามสิทธิในการขอพอรนั้นมันก็จะบวกเข้ากับทางเบเดเด็กซึ่งแม้ว่านายนั้นจะได้โอนย้ายพรสองข้อของเธอไปแล้วแต่คําขอใน,ในการโอนย้ายนั้นก็นับเป็นหนึ่งและคำขออีกข้อหนึ่งของนายที่ขอให้ทางยูโทเปียนะสะท้อนเข้าถึงโลกวิญญาณก็นับเป็นอีกหนึ่งถ้าเกิดว่าตอนนี้เบเดเดกกูสตาร์นั้นได้มีพอรอยู่2ข้อแล้วถ้าเกิดนายทําการขออีกข้อหนึ่ง้วก็เธอได้ก็จะตายแต่ใครนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าอันที่จริงแล้วนะ่ะอย,ววอยะตกตค่งเเเหผลทีี่่่ขาาาอนนมม้ไใชพะการขอ แต่เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นเขานนั้นได้ยินมาว่าเราทวยเทพนั้นพยายามทาลายนายมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่สาเร็จเท่ากับว่าตะเกียดน,นี้นั้นมีความแข็งแกร่งไปอย่าง,งมากถ้าเกิดว่าทาการพกตะเกียรติดตัวไว้ล่ะก็มันเท่ากับว่าเป็นโลที่ดีไม่ใช่หรืองไงซึ่งพอได้ยินดังนั้นเอกรับผมเทพในตะเกียนั้นสุดขนาดนิ่งไปเลยและใครนะครับก็ได้ทําการเดินทางมาที่เทือกเขาฮอร์นาซิส ซึ่งพอมาที่เทือเขาฮอร์นาซิตนี่เองครับผมใครนะครับก็เลยคิดมาประมาณว่าก่อนหน้านี้น่ะตอนที่กุงกุหลาแหการของกุฎทางการโค่นลมสุริยเทพบรรพการนั้นถ้าไม่เกิดภัยพิบัติไปทั่วโลกซึ่งการที่องค์เทพีได้ไายภาวะเล่นหลับและเขานั้นได้ก็ได้ซึมซับความเป็นเอกะของ คนโง่เขาแล้วนั้นเราทวยเทพคนอื่นนนั้ก็ได้จับจ้องมองเช่นเดียวกันมันน่าจะกลายเป็นสมอภูมิแห่งทวยเทพที่ดูเดือดเอามากๆโดยก่อนหน้านี้นะครับองค์เทพีได้วยการผนึกกึ่งคนโง่เขาแอนติโกนัสไว้ในเทือกเขาฮอร์นาซิสและให้เทือกเขาแห่งนี้ครับอยู่ในสภาวะเลนลับนั่นเองนะทำให้เทพองค์อื่นนะครับหาไม่เจอนั่นเองซึ่งภายนะครับพอมาถึงยอดเขาฮอร์นาซิสเขานั้นก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆเขานะครับก็ได้เดินมาอย่างหน้าปราสาทนะครับของกึ่งคนโง่เขาแอนติโกนัสซึ่งตอนนี้ครับเมืองน้้้้ออออยยยกกลลาาาาางงงสหหมนนนนัไไดปแววเเื่่จค์ทพีะคคคคครรรรรัััััับบบไไไดดด้้ส่่่งงงงใใหหหมมนนนนาายยปปและะะวเเิิีอผก็ ว่าเดิมทีแล้วเมืองน้อยการสายหมอนั้นน่ะมันเต็มไปด้วยเหล่าตุ๊กตาอาถันและตอนนี้มันก็ได้ถูกเอาออกไปแล้วเหล่าตุ๊กตาอาถันเหล่านี้นั้นเขาท่านก็คาดเดาได้เลยว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับดินแดนแห่งราตีเพราะว่าก่อนหน้านี้นั่นน่ะเหล่าทีนักโบราณคดีเคยมาที่ยอดเขาคอนาซิตแล้วพวกเขาได้นพบเมืองโบราณนั่นก็คือเมืองแห่งราตีซึ่งเมืองแห่งราตีนี้มันไม่มีคนอยู่เลยมันถือว่าเป็นเมืองล้างเอามากแม้กระทั่งสุสานัก็ยังไม่มีเลยโดยที่เมืองแห่งราตีที่อยู่ในเทือกเขาคอนาซิตนี้นั้นม ซึ่งระหว่างทางก่อนถึงทางปราสาทของแอนติโกนัสนะครับใครนะครับก็ได้มองไปด้านล่างเขาคอนาซิก็ได้พบก,กับซากโบราณสถานของเมืองแห่งลาตีด้วยนะซึ่งพอมาถึงปราสาทของแอนติโกนัสนี่เองครับผมใครนะครับก็ได้เดินเข้าไปข้างในก็พบว่าปราสาทนี้นั้นเขานั้นก็ได้พบก,กับชายคนหนึ่งครับที่กำลังนั่งอยู่บนบนันหลังอยู่ในสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นซึ่งชายคนนี้ครับไม่ได้อยู่ในสภาวะกึ่งเสียสติที่เป็นตัวนอนอีกต่อไปแต่เขานั้นกับกลายเป็นร่างคน คนที่ตกอยู่ในการหลับไหลอย่างชั่วนิรันด์และคอยส่งเสียงละเมอเพ้อค้ั่งครับว่าฮอนาซิสฟเฟกีไปสู่เหล่าผู้พิเศษขอสายนักพยากรณ์ทันทีที่เลื่อนขัน้นใช่แล้วคนคนนี้นั่นก็คือผู้ปกครองแห่งสายนักพยากรณ์คนปัจจุบันกึ่งคนโง่เขาแอนติโกนัสเนื่องผมขอจบพาร์ทที่หนึ่งแต่เพียงเท่านี้นะครับโดยตอนแรกผมกะจะรวมเป็นคลิปเดียวจบเลยนะแต่ว่าพอมาชั่งน้าหนักและดูอ่สถิติหลังบ้านนะครับผมคิดว่าทําเป็น2คลิปมันคุ้มกว่าครับโดเนทบไได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสน คลิปนี้เดยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ